ตอรี่ของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็จะมีอวยพรคุณพ่อแหละนะคุณทักษิณแต่ว่าบังเอิญบังเอิญเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีการประชุมพรรคกันหลังจากประชุมพรรคเสร็จสรรเรียบร้อยเก็บโทรศัพท์หมดนะเก็บโทรศัพท์หมดนะห้ามเด็ดขาดคือสสทุกคนห้ามพกโทรศัพท์เพราะมีวิดีโอคอลมาจากแดนไกลคนข้างๆจะมาด้วยไหมมาด้วยหรือเปล่านะอาปูมากับพ่อไหมแต่พ่อ74นะแต่อาปูยังไม่ถึงนะต้องเข้าเกณฑ์ปกติจะไหวหรือเปล่าเนี่ยวัดใจหรือจะอยู่ข้างนอกจนได้อายุเข้าเกณฑ์แล้วค่อยว่ากันใหม่หรืออย่างไรค่อยว่ากันใหม่อันนี้ตั้งประเด็นไว้เนี่ยนะฮะว้าว1เซตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซตละ 1,010 บาท wow. สั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshopping ซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ Top News ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปเป็นเถิดพี่น้องคนไทยนะฮะใครที่ยังหลับไหลอยู่ตอนนี้ระวังดีๆก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวบ้านเมืองเดี๋ยวจะหายนะต้องติดตามสถานการณ์บ้านสถานการณ์เมืองนะครับเมื่อวานวันคล้ายวันเกิดคุณทักษิณนะฮะพี่ปองก็จัดหนักน้องมุ้ยก็จัดหนักไปแล้วนะเมื่อวานนี้จะเข้ามายังไรมาไม่ใช่ตัวเปล่าเราเปลือยนะคดีความยังมีทั้ง3คดีตัดสินแล้วเนี่ยนั่นคือ10ปีอ่ะ10ปีรองท้องไว้แล้วนะฮะยืนพื้นส่วนกกต.ส่วนปปช.จะมีเพิ่มอีกหรือไม่อย่างไรก็เดี๋ยวไปไล่เรียงดูคำร้องหลายคนทักมาบอกว่าเอ๊ะทำไมสนใจคุณทักษิณถ้ากลับมาคนเดียวหรือเปล่าเอาน้องสาวมาด้วยไหมเหมือนเมื่อวานเนี่ยน้องสาวเขาโพสต์ใน IG แต่ยังไม่เห็นนะคือเขาอวยพรให้แบบพี่ชายมาแต่เจ้าตัวเนี่ยเหมือนจะไม่ได้มาด้วยหรือเปล่าอยู่ได้เหรอหรือเปล่านี่แหละอยู่เงาเงาเพียงลำพังได้เหรอคงกลับแหละเดี๋ยวต้องรอดูต้องทำใจก่อนใช่ๆเผื่อไว้ก่อนอาจจะมาแยกกันอยู่นะคือคุณทักษิณนี่74นะฮะก็จะเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้สูงอายุมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเสร็จกระบวนการการคัดกรองที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเสร็จปุ๊บนะก็จะเข้าไปสู่ทาริสโมเดลป่วยใช่ๆก็จะป่วยนะฮะโรคอะไรต่างๆก็จะป่วยเสร็จปุ๊บแล้วก็จะถูกแยกไปที่โรงพยาบาลที่ราชทัณฑ์เพียงพอไหมรักษาได้หรือเปล่านะถ้ารักษาไม่ได้ก็ไปรักษาโรงพยาบาลข้างนอกก็จะมีโรงพยาบาลในเครือข่ายเช่นโรงพยาบาลตำรวจนะฮะปกติถ้าเป็นนักโทษคดีอื่นเนี่ยเขาจะใส่ตรวนด้วยนะเพราะกลัวจะหนีแต่นี้อาจจะไม่ต้องใส่ตรวนนะฮะอายุด้วยไงเพราะไม่หนีอยู่แล้วเพราะเพิ่งเข้ามาไม่ไปไหนอยู่แล้วนะฮะและที่สำคัญถ้าสมมติโรงพยาบาลตำรวจไม่มีศักยภาพในการดูแลเครื่องไม้เครื่องมือไม่เพียงพอก็จะไปโรงพยาบาลในเครือซึ่งเจ้าตัวก็แจ้งความจำงได้นะฮะเยอะมากนะฮะมีหลายโรงพยาบาลพร้อมที่จะรอต้อนรับโดยเฉพาะโรงพยาบาลในเครือของคุณเครือชินวัตรมีเยอะก็สามารถร้องขอได้ครับเมื่อวานอัปเดตไปแล้ววันนี้ควันหลงโยโหคนอวยพรเยอะมากนะฮะไปดูคุณอุ้งอิงกันหน่อยคือในสตอรี่ของคุณอุ้งอิงเนี่ยก็จะมีอวยพรคุณพ่อแหละนะคุณทักษิณแต่ว่าบังเอิญเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีการประชุมพรรคกันหลังจากประชุมพรรคเสร็จสรรเรียบร้อยเก็บโทรศัพท์หมดนะเก็บโทรศัพท์หมดนะห้ามเด็ดขาดคือสสทุกคนห้ามพกโทรศัพท์เพราะมีวิดีโอคอลมาจากแดนไกลนะคะคือเอาหลักรายงานข่าวแล้วก็ใน IG สตอรี่ของคุณอุ้งอิงเนี่ยก็มีการแชร์ภาพขึ้นมาเอะใจนิดหน่อยเพราะว่าฝั่งด้านของคุณทักษิณที่นั่งอย่างคุณทักษิณเนี่ยก็จะมีคุณทักษิณมีคุณยิ่งลักษณ์แต่ก็มีสองสอคือคุณสมศักดิ์แล้วก็มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจด้วยแล้วก็มีบรรยากาศใช่บรรยากาศเมื่อวานบาย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 กันหน่อยบายบายกันหน่อยอันนี้คือพรรคเพื่อไทยอันนี้ฝั่งนั้นโอ้โหคุณหน้าคุณตาไหมคะคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณสมศักดิ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณพิชัยนฤทธพันธ์แล้วก็นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีดีแล้วก็ด้านในพรรคเพื่อไทยก็ฉลองวันเกิดกันเนี่ยสุดยอดจริงๆนะฮะเอ๊ะตัวแปรสำคัญเนี่ยเป็นสองสอหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวสองสอสอสมศักดิ์กับสอสุริยะไปคุยกับสอสอฝั่งตรงข้ามบ้างละคุยกับสวบ้างละคุณสุริยะรับหน้าที่ในการประสานสวไงใช่เป็นฝ่ายเจรจาส่วนคุณสมศักดิ์เนี่ยนะฮะก็เวลาไปก็ไปแพ็คคู่นะฮะแต่การไปพบคุณทักษิณครั้งนี้ผมเชื่อในใจลึกๆว่าไปให้คำมั่นนะครับว่านายผมเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเก่าราชธงราชทัณฑ์เนี่ยโอ้ผมเคยดูมาหมดแล้วนะ
สร้างความมั่นใจช่องทางหรือแม้แต่กระบวนการนะครับในการออกพรก.ในการออกกฎหมายลูกเพื่อจะเขาเรียกว่าลดโทษแบบติดลิฟต์อ่ะนะฮะเผลอแป๊บๆดีๆว่าท่านสว.สมชายแสวงการไปทักก่อนนะไม่งั้นเนี่ยเผลอแป๊บๆเนี่ยเดี๋ยวมีใครต่อใครได้ออกมาอย่างรวดเร็วนะฮะที่สุดก็เลยต้องไปลื้อนะโครงการการลดโทษแบบติดลิฟต์นะ41ปีในลด4รอบอ่ะนะฮะหลายห้วงเวลาเหลือเกินทำคุณงามความดีอะไรต่างๆนะทำกันไม่หวาดไม่ไหวอ่ะนะฮะแป๊บเดียวได้ออกแป๊บเดียวได้ออกนี่เขาก็มีทีเด็ดว่าคงจะไปให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเราได้แต่คาดเดาเพราะยังไงไปฮ่องกงก็ไม่ได้ไปกับเขาไปที่พรรคเพื่อไทยเขาก็ไล่นักข่าวออกจะถ่ายอะไรมากมายมากกว่านั้นก็ไม่ได้ ก็ได้เพียงแค่ดูจากเนี่ย IG ของคุณอุ้งอิงสาวไงแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณจริงๆเพราะว่าก่อนนั้นคนข้างๆจะมาด้วยไหมใช่มาด้วยหรือเปล่านะอาปูมากับพ่อไหม แต่พ่อ74นะแต่อาปูยังไม่ถึงนะฮะต้องเข้าเกณฑ์ปกติจะไหวหรือเปล่าเนี่ยวัดใจหรือจะอยู่ข้างนอกจนได้อายุเข้าเกณฑ์แล้วค่อยว่ากันใหม่วันเกิดอาปูค่อยว่ากันใหม่อันนี้ตั้งประเด็นไว้เนี่ยนะฮะซึ่งควันหลงของการประชุมเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีรายงานข่าวว่าคนแดนไกลซึ่งคนเนี้ยผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่อยู่ในที่ประชุมเอาเป็นว่าเขารายงานกันแล้วกันนะเพราะคลิปนี้เขาก็ไม่ได้พูดไม่ได้ปล่อยเสียงว่าตอนที่คุณทักษิณเคาะว่าผมอ่ะ10สิงหาผมกลับแน่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยอุ้งอิงเนี่ยจะขอให้ไปดูความเรียบร้อยดูบริหารจัดการพรรคเพื่อไทยนะส่วนคุณเศรษฐาก็เดี๋ยวจะขอให้ไปรับภารกิจต่อที่ทำเนียบพูดแบบนี้จริงหรือเปล่านี่คลิปท่อนนี้ไม่มีนะฮะถ้ามีเนี่ยผมว่าพี่ศรีสุวรรณพร้อมจะเป็นพ้องเลยนะฮะกกต.ครอบงำพรรคเป็นบุคคลเนี่ยครอบงำพรรคเนี่ยนะเสี่ยงยุบพรรคได้นะฮะแต่ไม่รู้เนี่ยมันไม่ปล่อยท่อนนี้ออกมาเนี่ยนะฮะก็เลยต้องรอติดตามกันต่อว่าข้อเท็จจริงของการคุยกันเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรโทรศัพท์เก็บหมดยกเว้นคุณลุงอิงนะฮะไม่เก็บเพราะยังไงก็คงจะไม่ถ่ายไว้ไปร้องเรียนใครหรอกนะฮะอ้าวหลายจังหวัดนะเมื่อวานก็ทั้งวันนะฮะโอ้ทั้งโคราชทั้งที่ไหนต่อที่ไหนวันนี้ที่ขอนแก่นก็บอกว่าดีใจมากที่คุณทักษิณจะกลับมาเสื้อแดงอีสาน10จังหวัดรอต้อนรับพร้อมรับคุณทักษิณแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ดอนเมืองทางด้านของการท่าบอกเดี๋ยวใจเย็นอย่ามาคือตอนนี้ถ้าเล่นมากันทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นคล้ายๆกับเวทีชุมนุมคนเสื้อแดงหรือเปล่าแล้วก็ชุมนุมนักการเมืองนี่ถ้าเขาจะไม่ให้ลงที่ดอนเมืองเขาจะขอประสานฝ่ายความมั่นคงขอไปลงนู่นเลยสนามบินเนี่ยใกล้ๆเนี่ยของกองทัพอากาศบกน.6ที่พลเอกประยุทธ์ภารกิจของท่านนายกรัฐบาลเนี่ยขึ้นลงเนี่ยขอไปลงตรงนั้นก็แล้วกันจัดการง่ายดีคนนอกเข้าไปไม่ได้ถ้าดอนเมืองเนี่ยโอ้เดี๋ยวนักผู้โดยสารปกติเดี๋ยวทางด้านของคุณทักษิณจะออกมาเขาจะออกมาอีกไหมคะรอบนี้จะได้เห็นเขากลับแผ่นดินหรือเปล่าอ้าวเขาก็พูดแล้วว่าเขาจะกลับคุณมุ้ยนี่คุณไม่เชื่อเขาเหรอเชื่อนี่คุณทักษิณ74แล้วนะฮะหลาน7คนแล้วคุณยังไม่เชื่อเขาอีกว่าเขากลับแน่ๆหรือต้องเอามาสัมภาษณ์พิเศษหรือจะวิดีโอคอลไหมจะยังไงก็เขาเขียน10สิงหาเขาไม่ได้บอกปีไงคนก็เลยแบบมาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่ากลุ่มคนเสื้อแดงตอนนี้ก็เตรียมตัวเมื่อวานก็เตรียมตัวอยู่หลายพื้นที่เดี๋ยวหลังจากนี้คงจะเห็นการขับเคลื่อนของกลุ่มคนเสื้อแดงทางภาคอีสาน